สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีม็อดมาฝากคุณผู้ชมนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า Mob Grinding นะครับหรือชื่อเป็นภาษาไทยก็คือเป็นม็อดเครื่องบดนะครับเครื่องบดสิ่งมีชีวิตใน Minecraft นะครับม็อดนี้เป็นม็อดเครื่องบดต้องเน้นที่เราเรือด้วยนะเครื่องบดสิ่งมีชีวิตในMinecraftนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซอมบี้บ้างสเกลตันวัวหมูแกะหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะถูกเครื่องบดอันนี้เนี่ยขยี้ให้เละเลยนะครับคือไม่มีใครรอดแน่นอนนะครับยกเว้นผมหรือเปล่านะครับไม่รู้ต้องลองดูนะครับแต่บอกคำเดียวเละแน่นอนนะครับโอเคนะแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมฮะรู้สึกสยดสยองนะครับก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปอ่ะเกินใจหรือเกินไปนะครับต้องทำเสียงหล่อด้วยนะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับป้าบนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีไอรอนสไปซ์นะครับเป็นหนามนะโอเคมีฮอปเปอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอ้โหอุปกรณ์นี่เยอะจริงนะครับมีที่อัปเกรดด้วยนะฮะนี่นะครับอันนี้เอาไว้อัปเกรดพวกเครื่องบดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาให้หมดเลยละกันเนาะนะครับเพราะว่าไอเทมในวัดนี้มันก็ไม่เยอะขนาดนั้นเนาะนะครับก็แค่3แถวนะครับจริงๆ2แถวครึ่งได้3เนี่ย2แถว2แถวนะครับ2แถวเลยล่ะนะครับ2แถวครึ่งนะแต่ผมเอานี่ได้ไงเอาสปอนเนอร์มาด้วยนะครับโอเคนี่ฮะอันนี้คือเครื่องบดนะครับนี่ฮะ Mob Masher นะครับผมนี่นะครับ Advanced Modular Mob Grinder นะครับอันนี้เป็นเครื่องบดเลยนะแต่มันเครื่องบดพวกนี้เนี่ยมันจะใช้วงจรเลสโตนนะครับใช้เลสโตนในการทำงานนะอะไรก็ตามที่เป็นวงจรเลสโตนก็มันถึงจะใช้งานได้นะโอเคผมก็ลืมไอ้นี่เลยว่ะลืมเสกไอ้นี่เลยฮะลืมเสกปุ่มเดี๋ยวเอาอาหารมาด้วยเอาชุดกรอบไว้ละกันเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวเองด้วยฮะว่ามันรุนแรงขนาดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเสกมากองหนึ่งแน่นเอาบล็อกหินมาด้วยนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูเครื่องบดของเรานะครับมาเดี๋ยวติดตั้งตรงไหนดีอะเดี๋ยวเอาที่โล่งๆแล้วกันเนาะนะครับนี่ทะเลทรายเลยฮะจะได้เห็นกันจัดๆนะครับว่ามันโหดร้ายทารุณแค่ไหนนะครับถ้าโดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะโอเคนี่ฮะวางอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมอันนี้ก็คือเครื่องบดของเรานะครับเครื่องบดนะต้องเน้นรอเรือด้วยนะนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมจะติดตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับโอ้โหดูดินี่เราแค่ขยับเข้าไปใกล้เองนะเว้ยเนี่ยแค่ขยับเข้าไปใกล้เราก็เลือดลดแล้วฮะลดเดี๋ยวดูดิโอ้แค่นี้ก็ลดทีละครึ่งหัวใจแล้วฮะแล้วถ้ามันแล้วถ้าเครื่องมันทำงานนะสมมติเครื่องมันทำงานแล้วครับปุ๊บอ้าวอันเดียวเองเหรอเดี๋ยวเสกพิกแอคมาด้วยนะครับไดมอนด์พิกแอคจะเอาออกด้วยปุ๊บให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เลยนี่ฮะมันก็จะปั่นอย่างนี้ครับผมปั่นเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วถ้าเราเข้าไปอ่ะ
โอ้โหเข้าไปนี่กระเด็นเลยนะบอกให้นี่นะครับอันนี้ละขนาดต้องใส่ชุดก่อนนะเว้ยนี่ขนาดผมใส่ชุดเพชรนะเลือดยังลดค่อยๆลดเลยฮะดูลดทีละครึ่งหัวใจเห็นไหมอันนี้ยังไม่แรงนะยังไม่แรงนะยังไม่ได้เอาไปโมนะฮะถ้าเอาไปโมนี่คือรู้เรื่องแน่นอนนะครับเจ็บเจ็บจนตายแน่นอนไอ้เจ็บไอ้นี่ดิเขาเรียกว่าไงวะเจ็บแบบพูดไม่ถูกไง นะครับเจ็บเจียนตายพูดงั้นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับสิ่งมีชีวิตดีกว่าฮะตอนนี้เดี๋ยวลองถอดก่อดิเดี๋ยวผมสปาวพอยต์ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูปั๊บโอ้นี่ขนาดกินแอปเปิลทองนะดูโอ้ลบทีละครึ่งมันมีไอ้นี่นะมีรีสิสแตนต์นะครับแล้วถ้าไม่มีรีสิสแตนต์อ่ะเดี๋ยวมีรีสิสแตนต์มันจะค่อยๆลดครึ่งหลอดใช่ไหมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอเสกนมแล้วกันนมเอานมมาผมจะล้างเอฟเฟกต์ทั้งหมดออกนะครับไอ้เดี๋ยวตรงนะโอเคเอาออกแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่กินเนี่ยโอ้ยทีเดียวนะครับทีเดียวลดมาเยอะหลายหัวใจอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวต้องเสกอาหารอย่างอื่นด้วยอ่ะมาเป็นเนื้อหมูก็ได้เดี๋ยวลองรอเลือดเราเลือดเต็มดินี่คือใส่ชุดก่ออยู่นะตอนเนี้ยนะครับเราใส่ชุดก่ออยู่นะเว้ยแล้วลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะรู้เลยครึ่งหัวใจครับถ้าใส่ชุดก่อจะลดครึ่งหัวใจเนาะนะครับใส่ชุดก่อเพชรนะแต่ถ้าไม่ใส่ชุดก่อเพชรนี่คือเรียบร้อยแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงอ่ะเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวตายฮะ2ทีนี่ด้องเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับสิ่งมีชีวิตดีกว่านะครับโอ้เดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไปก่อนมันรู้สึกจะรกเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวลองกับนี่แล้วกันซอมบี้หมูนะครับไปเอาไปเลยเอ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวเราต้องปรับเป็นไอ้นี่ว่ะเกมโหมดไม่งั้นมันจะตีเราใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ตายซะโอเคให้มันตายก่อนโอเคเราสุดท้ายแล้วก็ต้องเกมโหมดรีวิวเนาะนะครับเดี๋ยวปรับเป็นกลางวันก่อนนี่ก็มืดเกินโอเคไปนี่ฮะมันจะโดนบทขยี้เรื่อยๆนะครับรู้สึกทรมานเหลือเกินนะฮะแต่ก็ตายช้าอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้อัปเกรดเครื่องนะครับเครื่องบทขยี้สิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเราอัปเกรดเนี่ยรับรองว่าขี้แตกแน่นอนครับบอกให้โดนทีเดียวรู้เรื่องอ่ะอันนี้ยังน้อยไปนะครับแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมจะติดตั้งแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยเนี่ยแต่ผมติดตั้งแบบนี้ครับเฮ้ยมันหลุดออกมาได้ว่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองน่ะจริงๆก็ติดตั้งกับพื้นก็ได้แบบขยี้เอามาทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องนะคือจะติดตั้งไงก็ได้ครับแต่ตามสไตล์คุณเลยนะฮะแต่ผมติดตั้งแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาอีกอันนึงแล้วอีกเครื่องนึงให้เขาหน่อยหรือจะทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ปึ๊บเนี่ยเอาแบบทรมานเลยเอาแบบทรมานแบบโอ้โหเอาให้ตายอะไรอย่างเงี้ยแนบก็ทำแบบนี้ไปเลยนะจริงๆบล็อกข้างหลังเนี่ยแนะนำให้เป็นเอาบล็อกอะไรก็ได้บล็อกดินก็ได้แล้วก็ทุบทิ้งนะครับแล้วก็วางเนี่ยไปเนี่ยมันก็จะหมุนเห็นไหมนะครับอันนี้บอกเลยโอกาสรอดนี่น้อยมากคือแม่งอึดอัดอะถ้ามันเดินนะเว้ยแล้วถ้ามันเดินแบบเดินไปนิดเดียวอะรู้เรื่องแน่นอนนะครับรู้เรื่องเลยรู้เรื่องกับเบื้องพังเลยฮะเนี่ยถ้ามันไหนล่ะตายนี่ฮะเป็นเครื่องบดขยี้สิ่งมีชีวิตนะครับไม่มีตัวอะไรสามารถรอดออกไปได้ครับแม้แต่ไอรอนโกเลมเดี๋ยวลองกับไอรอนโกเลมดิแล้วมันไม่มีสปอนเนอร์ที่เป็นไข่นะแม่งต้องมานั่งวางบล็อกนะครับต้องมาวางบล็อกอีกอะไรวะเนี่ยวางงี้ก็แหละปั๊บไม่ได้นี่หว่ามันไม่ได้มันต้องวางกับพื้นแล้วแล้วต้องทำยังไงอ่ะมันติดอย่างเงี้ยเอานี่ออกก่อน
นี่ฮะดูไอรอนโกเลมของเราฮะดูยังไม่รอดอ่ะยังไม่รอดอ่ะไอรอนโกเลมก็ยังไม่รอดนะครับแล้วตัวอะไรมันจะรอดล่ะนะไม่มีอะไรสามารถรอดจากเครื่องบดขยี้นี้ได้เลยฮะมันโหดร้ายมากฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือเดิมๆนะครับเครื่องเดิมนะไม่แกะเครื่องครับอันนี้ไม่เดิมนะไม่เดิมอันนี้ไม่เดิมนะครับไปอันนี้คือยังเดิมๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรออันนี้ก่อนอัปเกรดก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดดีกว่าครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครับมันจะโหดร้ายแค่ไหนกันนะโอเคก็อันนี้คือพวกอัปเกรดนะครับก็เข้ามาดูเองเนาะเนี่ยม็อบแบทเชอร์อัปเกรดนะฮะสมัยอะไรเนี่ยมันจะเหมือนยังไงอะชาร์ปเนสเนี่ยนะครับเหมือนเราเอนชานดาบอะเพราะว่ารู้สึกว่าเอนชานมันจะเหมือนกันมากเลยนะครับเนี่ยโหโดนทีมีร้องอะบอกให้ผมว่าไม่ร้องหรอกตายก่อนนะครับขาดใจตายก่อนนะนี่นะครับโออันนี้คือที่อัปเกรดแล้วนะนี่อัปเกรดแล้วถามว่ามันหมุนเร็วขึ้นไหมมันก็หมุนความเร็วเท่าเดิมนะแต่ว่าความเสียหายนะโดนโดนแป๊บเดียวตายอ่ะโอ้อะไรมันจะโหดร้ายทารุณขนาดนั้นนะครับโดนแป๊บเดียวตายนะบอกให้ลองไอ้ลองเกรดดิโอ้โหเป็นไงด้วยไงนี่ฮะแป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือทรมานมากไฟไหม้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูตัวเองดูได้อะโอ้โหเป็นไงเจ็บปะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดผมเนี่ยแค่นี้ก็จะหนาตายครับไม่รอดเห็นนะนี่ครับมันเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุณมากฮะสำหรับเครื่องบดขยี้สิ่งมีชีวิตในMinecraftนะครับโคตรโหดเลยนะฮะเอาไปใช้ได้นะไอ้ทำไมอันนี้ไม่ทำงานวะเดี๋ยวผมงงมากอันข้างล่างวางไว้อันนี้คือผมวางแบบนี่ดูนะเนี่ยคันโยกเนี่ยแต่จริงๆจะใช้อย่างอื่นก็ได้ได้หมดนะครับแต่ผมใช้นี้แหละง่ายสุดแล้วอันนี้คือเอามาให้ดูนะครับนะเอาไปใช้ได้นะวันนี้เอาไปใช้ในเอาชีวิตรอดได้นะครับคือถ้ากลัวซอมบี้มาเยอะๆเนี่ยก็วางไว้หน้าบ้านเลยฮะแล้วให้มันมาเดินมาชนเองนะครับแล้วมันก็จะติดเครื่องบดขยี้ของเรานะครับแล้วมันก็จะตายในที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูวัวสิมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับวัวไอ้ถ้าเป็นวัวเนี่ยยิ่งดีเลยพวกไก่เนี่ยมันมีฮอปเปอร์มาให้ครับมอดนี้มันมีฮอปเปอร์มาให้เรานะไหนวะเนี่ยมันเป็นฮอปเปอร์ครับเนี่ยนะเนี่ยมันมีฮอปเปอร์มาให้เรานะนะครับโหเดี๋ยวลองนี่ดิสมมติว่าอันนี้คือโรงฆ่าสัตว์ลองเบียดกันนิดเดียวตายแน่นอนโอเคตายครับผมมันก็ดรอปเนื้อให้นะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยคือถ้าคุณอัปเกรดไฟเข้าไปอ่ะอันเนี้ยไอตัวเนี้ยครับถ้าคุณอยากได้เครื่องบดขยี้เครื่องบดเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเครื่องบดสัตว์อ่ะอยากได้อาหารเยอะอย่างเงี้ยก็นี่เลยนี่ครับมันก็จะดรอปเนื้อสัตว์ให้เห็นมั้ยมันจะดรอปสเต็กให้เราดรอปให้เยอะด้วยคือแค่เราอัปเกรดไฟไปในเครื่องนี้นะครับนี่ฮะโจมตีไฟเข้าไปมันก็จะดรอปเนื้อให้ฮะแล้วคุณก็จะได้เนื้อสมใจอยากคุณเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นเดี๋ยวครับอันนี้รู้สึกกันเยอะแล้วนะฮะสำหรับเครื่องบดขยี้สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันโหดร้ายมากอะถ้าเป็นของจริงนี่คงแบบอีอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาให้ดูอย่างอื่นบ้างฮะมันมีอย่างอื่นด้วยนะจริงๆแล้วอะโอเคมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูบล็อกนี้ดิไอ้บล็อกนี้คืออะไร Ender Dragon Death Muffler Death Soundwith in and box like kick to high boss bar อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเอาไว้ใช้กับ Ender Dragon กับ Wither ป่าวะรู้สึกป่ะน่าจะใช่นะ stop Wither death sound ก็คือหยุดเสียง Wither ตายใช่มั้ยมันจะเสียงแบบทุ้มๆอ่ะตึงอย่างเงี้ยเวลา Wither ตายนะครับหูจะแตกนะฮะ
ไลท์คลิกทูไฮบอสบาร์ก็คือปิดเปิดปิดหลอดเลือดบอสใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิลองกับวิทเทอร์ก็พอนะลองกับวิทเทอร์ก็พอไม่ต้องลองกับมังกรหรอกไม่ต้องลงทุนไปหามันหรอกครับนะโอเคโซแซนโซแซนอยู่ไหนวะโซแซนโอเคนี่เดี๋ยวลองวางบล็อกนี้ดูครับนี่ฮะมันก็จะเปิดปิดหลอดเลือดนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยเอามันเข้าไปในเครื่องนี้ดีวะอุ้ยแม่งระเบิดอ้าวเอ้ยมันระเบิดบล็อกไอ้นี่แตกวะหรือไปมันระเบิดครับลองไหนตัวมันอยู่ไหนมันไปไหนวะวิทเทอร์โอ้มันไปนู่นนะมันโอ้มันไปฆ่านู่นนะฮะไปไหนโอ้แล้วมันเอ้ยมันมีระยะบล็อกของมันอยู่นะเว้ยเดี๋ยวลองรวมกันดิอ๋อมันก็ถึงอยู่ใช่ไหมสต็อปเดธซาวลองฟันมันเรื่อยๆดิโอ้ฟันมันไม่เข้าอ่ะฟันไม่เข้าโอ้พอนะครับเดี๋ยวน้องๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เข้ามาลองเองแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไงเดี๋ยวคลิปมันยาวนี่ก็ยาวพอเนี่ยนะครับก็คือ2บล็อกนี้เนี่ยน่าจะหยุดเสียงตอนตายนะครับใน32บล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดกดคลิกขวาเพื่อเปิดปิดหลอดเลือดบอสประมาณนั้นครับใครอยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องเห็นนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูอย่างอื่นดูซิอันนี้เลยไอรอนสไปค์นะครับอันนี้น่าจะเป็นหนามเหล็กนะเบสิกสไปค์วิลอัลโซดรอปม็อบ XP อ๋อจะดรอปไอ้นี่ใช่ไหมดรอป XP นะครับอ๋อมันเดี๋ยวนะมันจะดรอปแต่ XP หรือไงวะนี่เองโอเคมาเดี๋ยวดูอะไรดีวะนี่เลยพัดลมม็อบแฟนนะครับอันนี้จะผักสิ่งมีชีวิตเนี่ยขึ้นไปบนฟ้านะครับขึ้นไปบนอากาศเลยนะแล้วเราก็สามารถโมได้ด้วยครับมันจะมีที่อัปเกรดอยู่ครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยเฮ้ยไอ้บล็อกเมื่อกี้มันอัปเกรดได้ด้วยวะเดี๋ยวอะไรเนี่ย absorption ray เนี่ยอัปเกรดมันคืออันไหนวะเดี๋ยวนะตัว R นำหน้าอันนี้มันเอาไว้อัปเกรดเลยวะไอเครื่องนี้มันหรือมันอัปเกรดอันนี้วะอันเดียวกันเปล่าวะอ๋อไม่ใช่เหรอโอเคน่าจะอัปเกรดไอเครื่องนี้เปล่าวะไอเนี่ยไอบล็อกพวกเนี้ยไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพัดลมนะครับม็อบแฟนนะครับอันนี้คือมันจะผักสิ่งมีชีวิตเว้ยคือแล้วแต่คุณจะติดตั้งเลยฮะคุณอยากให้มันยังไงก็ตามสบายเลยฮะเนี่ยจะทำอย่างนี้เลยโอเคเหมือนคุณเปิดพัดลมอะฮะดูแล้วตัวเราก็จะปิ้วเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยครับเราก็จะปิวเห็นไหมเนี่ยครับเป็นพัดลมนะพัดลมเป่านะครับผมแต่พัดลมแม่งแรงมากจริงๆนะฮะสุดยอดเลยนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเดิมๆกะที่โมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเข้าไปนะครับ4อันเลยปึ๊บ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 โอเคมันก็จะผักแบบโอ้นึกว่าโดนพายุอะไรเงี้ยนะครับนึกว่าโดนพายุซัดดูมึงไปโคตรเร็วเนี่ยทำเป็นกับดักได้นะฮะเดี๋ยวไอรอนสไปค์เยอะๆเลยไม่รอดแน่นอนจังหวะนี้น่ะลองวางแบบนี้ดูนะครับไม่รอดอ่ะบอกให้โอ้ยนี่ผมเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้คืออัปเกรดมาแล้วนะโอ้แม่งพุ่งโคตรเร็วอ่ะดูดิโอ้โหนะครับนี่ฮะกับดักโอ้โหใช้ได้เอาไปใช้ได้ดูโอ้อะไรวะเนี่ยว้าวดูดิสิโอ้ดูดินะครับมันรุนแรงมากนะอันนี้ก็จะปิวขึ้นฟ้าครับเอ้ยเดี๋ยวปิดพัดลมอีกข้างหลังมันแรงเกิน
อันนี้เราจะปิวขึ้นฟ้าฮะดูเนี่ยนะเราเหมือนเราเล่นเนี่ยเล่นอะไรวะเล่นสปริงบอร์ดกับแบบเด้งดึงเด้งดึงนะครับดูเออนะครับโอ้เห็นไหมแล้วถ้าเราอัปเกรดอ่ะแล้วถ้าเราอัปเกรดนี่มันจะโอ้โหวอตเดอะคือรู้เรื่องแน่นอนถ้าเราอัปเกรดเนี่ยสักตัวนึงเนี่ยดูดิมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคมาเอ้ยพอละมั้งเอ้ยพอแล้วอีบ่าแม่งนี่ฮะโอ้โหแล้วมันก็จะลอยฟ้าอยู่งั้นฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหลืออะไรบ้างอ่ะนี่เหลือพวกนี่ XP draining อันนี้มันใช้ไงผมไม่รู้นะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร mob swap and seed dead เหรออ๋อนี่คือพวกเวน DNA ใช่ไหมสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ย DNA สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องคลิกขวาเหรออ๋อแล้วก็ไปคราฟใช่ไหมโอเคก็ไปคราฟเนาะนะครับซิงคูล่าแทงโอเคแต่มันใช้ไงนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งครับยังไม่ชำนาญด้วยนะเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนตอนนี้ของแม่งรกมากเอาเฉพาะที่เราจะให้ดูแล้วกัน XP Denning อันนี้รู้สึกจะเป็นบล็อกเอ้ยเอ้ยพัดลมมันแรงคุณนะอันนี้อ้าวอ๋อมันเป็นโอ้มันเป็นไม้โอ๊กที่เรืองแสงด้วยนี่หว่านะครับอันนี้นะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นก๊อกน้ำครับแล้วในตู้เดี๋ยวนะมันมีกล่องใช่ไหมฟึบอันนี้เป็นฮอปเปอร์นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะให้มันไปทางไหนครับให้มันเชื่อมกับอะไรนะครับดูสมมติยังไงดีซิงคูล่าแทงปึ๊บอย่างเงี้ยสมมตินะดาวผมก็ยังไม่ชำนาญนะโอเคอาสบุตให้มันเป็นแบบนี้อ่ะนี่ครับแล้วก็วางอย่างนี้ไว้ต้องลองดูกันเองเนาะอันนี้ผมก็ไม่ยังไม่ชำนาญนะครับเนี่ยเปิดเห็นไหมแล้วก็เติมไปเป็น FP เห็นไหมเนี่ยฮะวิธีการคราฟก็แต่ละอย่างก็โหลดคราฟติ้งไกด์ดูนะครับถ้าไม่รู้ก็ดูในเว็บเลยนะครับในเว็บน่าจะมีแหละนะนี่นะครับอันนี้เหมือนเป็นตู้เก็บ EXP ประมาณนั้นนะครับเห็นไหม EXP จากมอนเตอร์อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็เปิดคือถ้าเราอยากได้ EXP นะอยากได้ EXP สมมติว่าอยากได้มากนี่ฮะก็มันนี่เลยมาดื่มเอาเลยฮะตรงนี้เหมือนเรากินเนี่ยเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำซึ่งเรียนกินอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยฮะอารมณ์เดียวกันนะฮะเราตักคืนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยก็ตักใส่ไปตักใส่ไปนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดเครื่องบดขยี้สิ่งมีชีวิตนะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ